ไวรัสที่พิสูจน์แล้วว่ายากต่อการควบคุม楼下的护士请注意标注的这八个患者要转入咱们病区การล็อกดาวน์ที่กำลังจะสิ้นสุดลง但是因为整个武汉都已经好起来了所以你就会觉得它肯定会好的就会比刚来的时候有希望ทุกคนกำลังทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะภัยพิบัติทางสุขภาพ因为一般就是十几个小时如果长时间一个不恰当的指挥的话就会患者就会出危机หมอที่ถูกผลักไปสู่ขีดสุดแสดงถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาผู้ร่างนะ我现在可能有问题了你第一个要昨天接触这个病人的所有人都要去做检查พวกเขาช่วยชีวิตคนทีละคนผู้ป่วยนับพันกำลังเอาชนะการต่อสู้กับไวรัสมรณะ疫情转好了转阴了但是在那个电视里面都说了嘛他有那个抗体嘛ชุมชนกำลังพยายามกลับสู่สภาวะปกติ当时武汉那个情况你说你躲到哪里去你就没有地方躲你还不如勇敢一点做一点力所能及的事การฟื้นตัว24ชั่วโมงใน武汉武汉加油中国加油瞪大一朵花开，需要很多耐心和微笑。杨静และครอบครัวของเธอติดเชื้อไวรัสโคโรนา杨静ต้องการบันทึกประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับโรคขณะนี้เธอกำลังอยู่ระหว่างทางไปยังโรงพยาบาลชั่วคราว第二天，武汉市管控，妈妈也开始发烧了，恶心呕吐。两天之后，爸爸开始全身酸疼。又过了三天，爸爸也开始发烧。我们家三口都被感染了新冠肺炎，无一幸免，很不幸，灾难的尘埃掉落在了我们一家人的身上。我们经历了无助、焦虑。这个药真的是太苦了啊！还好爸爸妈妈终于可以不用活了。我也再活着最后一顿，我就进方舱了啊！พ่อของ杨静เพิ่งถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ฮั่นหยางกัวปัวแม่ของเธอถูกส่งไปที่โรงแรมเพื่อกักตัวในวันเดียวกัน杨静เริ่มบันทึกการเดินทางของเธอ我现在终于上车了，这不是后湖大道吗？刚刚路过我屋里，我等下要被送到哪里去啊？去的地方什么样子的呀？哎，都不知道。身上还带着爸爸的药，能不能跟他碰面呐？还是不知道，先等吧，等下再看吧。到门口了，这个高头写的是江岸区方舱医院，应该我们就待这里住下来了。身份证照着来吧，身份证照这边好吧，我们今天就这个证人。ศูนย์กีฬาแห่งชาติอู่ฮั่นเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารที่ถูกดัดแปลงสำหรับรองรับผู้ป่วยต้องใช้เวลา4วันในการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ที่นี่ได้เปิดใช้งานได้今天这边好像刚刚开始收人还没有完全收满估计明天就会满了还不错还发了一个小台灯还有接线板还有拖鞋啊，水壶还有眼罩是我自己戴的眼罩虚会些软一些晚上还要戴口罩睡觉，憋死我了。空调开得还蛮暖和啊，被窝也有一床薄的，一床厚的，都是新的。在这个岛里，男女有分隔区，门板隔开，床和床之间的距离至少一米，这比我想象的要好太多了。โรงพยาบาลชั่วคราวถูกแบ่งออกเป็น3พื้นที่
แต่ละพื้นที่มีเตียง 1,000 หลังผู้ป่วยที่ถูกส่งมาที่นี่เป็นผู้ป่วยอาการเบาเท่านั้น进入方舱之后生活就变得很有规律早上护士要来检测体温测血压之后交班的医护团队也会来跟我们道早安肯定会成功的肯定会好好的出院的好不好一定要坚强加油一坚一坚ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าโรคโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตเกือบ 4% โดยมากจะกระทบรุนแรงต่อผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเคสเหล่านี้มาด้วยความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนสูงและไม่สามารถรับการรักษาได้ในสถานพยาบาลชั่วคราวโรงพยาบาลเสียเหอตั้งอยู่ใจกลางเมืองอู่ฮั่นผู้ป่วยไวรัสโคโรนาที่มีอาการวิกฤตจะถูกส่งมาที่นี่今天的工作就结束了我是来自中南大学湘雅医院重症医学科的刘志勇医生是中南大学湘雅医院第三批原武汉医疗队的队员我是重症医生生命的最后一道防线由我们来保证武汉加油中国加油你可以帮我问一下42床是什么时候把它变成仰卧位的吗ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า 20,000 คนจากท้องที่ต่างๆในจีนถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อช่วยกู้วิกฤตหมอหลิวจื้อยงกำลังติดตามความคืบหน้าในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นวิกฤตหมอหลิวต้องเผชิญกับเคสที่การรักษาการติดเชื้อต้องแลกด้วยอวัยวะสำคัญ25-14大部分的疾病啊到了疾病的中末期很多病理生理改变都有类似的那么这一部分的病人就会到重症医学科来那么我们主要做的就是给患者做器官功能的评估以及做器官功能的支持但是我们通过发病理但是还看到 COVID-19 ไม่เพียงทำลายปอดเท่านั้นแต่มันทำลายอวัยวะอื่นๆด้วยผู้ป่วยติดเชื้อขั้นวิกฤตต้องทนทุกข์กับความล้มเหลวของหัวใจไตหรือระบบการไหลเวียนของโลหิต病人要上呼吸机要做镇静镇痛这是为了降低氧耗让患者能够接受我们的治疗但是另外一方面药物对循环有抑制他血压可能会掉同时镇痛的药物对副肠道有抑制就会导致患者的胃动力肠动力ผู้ป่วยคนนี้ถูกทำให้สงบและต้องถูกพลิกคว่ำตัวและอยู่ในท่านี้เป็นเวลา16ชั่วโมงการเคลื่อนไหวเขาต้องใช้คน 5-6 คนต้องปรับปรุงการทำงานของปอดและระดับออกซิเจนในเลือดด้วย包括手的体位都是需要去做特别的保护因为一般就是十几个小时如果长时间一个不恰当的体位的话就会患者就会出危险ในระหว่างรอบการตรวจของหมอหลิวเขาได้ใช้เวลาเพื่อลดความกลัวของคนไข้ของเขา会有核酸检测不会一定要有细菌其实是说一下我知道不会的还要活20年、30年呢，要有信心啊，好不好？住这么长时间的院，他其实很多人都是处于一个快崩溃的边缘，在这个时候多一点人文关怀，我们查房的时候一定是鼓励为主。มันมีความคืบหน้าอยู่บ้างเหมือนกัน。这个房间多少朋友？哎呀，有一位。
我们属于重症，那得亏刘教授负责的话，整个的团队把我们从死亡现场救过来。อาการของคนไข้3คนดีขึ้นอย่างมากอุณหภูมิร่างกายของพวกเขาเป็นปกติมากกว่า3วันแล้วพวกเขาสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีที่ผลตรวจกรดนิวเคลียร์อีกครั้งที่2เป็นลบบุคลากรทางการแพทย์บางคนไม่มีประสบการณ์มาก่อนและไม่รู้ว่าจะรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างไรหมอหลิวและทีมหมอห้อง ICU อีก3คนได้จัดฝึกอบรมให้กับหมอที่ไม่ใช่หมอห้อง ICU ในทีมของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาทำงานได้คล่องแคล่วขึ้น其他科的医生护士他们有经验临床的经验非常丰富但是真正遇到这种需要比如说气道管理的需要上呼吸机的这种危重型的患者他可能平时都接触的比较少但是这一类的患者真正就是需要去做精细化的一个去管理一个治疗的บุคลากรในห้อง ICU ทุกคนต้องเข้าใจความสำคัญของการบำบัดขั้นวิกฤต短时间内就把最核心的这样的一些要点传输出去这样我们就是在不同专业的集合再去管理病人的时候呢对于病人从治疗的效果来讲和病人的治疗的安全性来讲都会短时间是最好的方式会有一个提升หลิวและทีมของเขาต้องทำงานเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง ICU โดยการประสานงานกับแพทย์ท้องถิ่นและจัดชั้นเรียนออนไลน์เขาหวังว่าจำนวนเคสผู้ป่วยจะลดลงอย่างต่อเนื่องกลับเข้าสู่โรงพยาบาลยางจริงรู้สึกว่าเธออยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนอื่นๆดังนั้นเธอจึงลงชื่อเป็นอาสาสมัครเธอช่วยบุคลากรทางการแพทย์ส่งอาหารและทำความสะอาดห้องว่าจะ当个方舱级老者吧方舱楼里每天发生的么事好玩的值得纪念的啊我就用手机把他们都记录下来。我们在这儿排队做核酸检测呢，上一次做的是疑似阳性，今天再测一次。今天难得去太阳，核酸检测就被安排在了户外。听说核酸检测设备也是刚入驻我们这里不久，真的是太好了。就可以就地进行核酸检测了，还是蛮方便的。阿姨紧不紧张？紧张，一点都不用紧张，又不疼，是吧？来天天又难受，天天刷一下就解决了。但是我肯定要把标本给你取得特别好。等一下，今天我们在外面室外做核酸了，在消毒。我刚刚做完，完您放松一点啊！啊，觉得觉得稍微的往前加，对，你就这样，你要抬头，稍微微抬头，再抬一点，啊，跟我这，啊，哎，对，好，好，开唱，我让你们唱吗？啊，等会儿，等会儿，等会儿。คนไข้แต่ละคนในโรงพยาบาลต้องตรวจกรดนิวเคลียร์อีกอย่างน้อย2ครั้งและซีทีสแกน1ครั้งก่อนที่พวกเขาจะออกจากโรงพยาบาลได้这样临时的一个 CT 室就像医院里面的那个放射科的那个搬了一个过来叫到我的名字再进去诶还有语音进门后请先报姓名床号有个医生就是外面的啊就跟我说什么有什么高密度瘾就是新冠的一个人这本身就问题不大是吧嗯怎么看呢怎么看我现在我也教不会你啊得知身体恢复得不错心情自然阳光起来
方舱里大家逐渐熟悉了，很像一个团结的大集体。给你两朵花，承载我们的祝福，希望你早点出院。好，谢谢谢谢。หลังเปิดได้หนึ่งสัปดาห์เตียงคนไข้700หลังถูกใช้งานดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ต้องขยายสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับรองรับเตียง900หลัง大家都在努力，包括政府，包括人家这些导都在努力，对，肯定会想办法解决。负责我们这个片区的河北医疗队的护士长林燕婷，她简直就是个女超人。我们提出的所有诉求，她都能够解决。没事，这些问题都能解决。来方舱，好多患者都有自身的老毛病，隔离的天数一长，原本带的各种药就不够了。别的小毛病还能扛一下，阿姨的这个糖尿病真的是蛮着急的事，也不知道急忙可以解决。哦，你应该先问哈子的。我晓得那个药肯定没得，因为它是一般的常规药，晓得吧？真的，我才晓得。他们还是配备的蛮齐全的，这回，我这心脏病的药都有。来点好麻烦，他们就是。哦，就是。写上您的床号了，您说我的胰岛素在冰箱就可以了啊。那我自己在冰箱是。是没有开封的是吧？是全赖的。可以，你拿过来，我给你做一下标记。对，我们都全赖。好神手啊！没超过半个小时，阿姨就拿到药了。这是我做到的啊。阿姨。หลังจากมาตรการอันต่อเนื่องยาวนานผ่านไปกว่า1เดือนในที่สุดเมืองแห่งนี้ก็ปรากฏสัญญาณของการฟื้นตัวอาสาสมัครนับร้อยมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวนี้ตั้งแต่ร้านขายของชำเคลื่อนที่ไปจนถึงร้านขายยาที่สร้างความมั่นใจว่าจะมียาจำเป็นทุกชนิดเมืองนี้กำลังเริ่มเดินหน้ากลับคืนสู่สภาวะปกติพ่อของหยางจิงถูกส่งไปยังโรงพยาบาลที่คล้ายกับโรงพยาบาลนี้ผู้สื่อข่าวหวงอี้ชางได้ไปเยี่ยมเยียนท่าน楼下的护士请注意标注的这八个患者要转入咱们病区พยาบาลคนนี้กำลังรับผู้ป่วยซึ่งถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชั่วคราวชายคนนี้เป็นคนแรกที่มาถึงตอนนี้พวกพยาบาลต้องหาห้องให้เขาต้องมาแล้วใช่ไหมใช่ผมต้องมาแล้วอ๋อ你这两天出去要缓解就行了แต่ก็ไม่ทุกคนที่รู้สึกดีถ้าเป็น阳性你搞阴性干什么呢我们两个都是阴性都把他的血呢整个血คนไข้2คนในห้องนี้ที่มีผลตรวจเป็นลบกังวลว่าพวกเขาจะติดเชื้อจากคนไข้ใหม่ที่ย้ายเข้ามา这种情况多吗就是遇到这种对病床因为现在都混着住的现在就是阴性的也有传染性他就是觉得理解不了我转阴了你他转了阴了他还产生紫症抗体或者医生肯定要纠正他一个观点，对对，但是我们绝对不会强行把病人再放里边。我跟你说，钟南山院士已经说过了，对吧？我这个病人再感染的机会是很少的，因为你接触的这个病毒是一样的，你只要是确诊的病人都是可以隔在一起的，因为你们之间不存在交叉感染问题，大家都有这个。意思就是说我们提的有了病了，对他也有，只是怕别人感染，只是得病的不同阶段，他可能呢得的比你晚，好的比你晚一点。我就不怕交叉感染，对，你们不，你对他有免疫力的，对这个，明白了吧？你不要担心，但是你得过的就，那时候已经快死了，是不是？没关系，搞怕了，我真的是搞怕。国家，你看我当刚得病的时候，又没有肠胃，又没什么，那养活了，几天没吃饭。设身处地的想，可能也理解，因为毕竟咱们不是学医的，一说的这个病，其实都很害怕。咱们因为病人本身心里比较紧张，咱们做的各方面呢，尽量还是，就是说稍微考虑一下病人的感受。หมอต้องให้ยา，ส่วนนางพยาบาลคิดวางแผนหลากหลายรูปแบบเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของคนไข้然后这屋我今天过了个男同志暂时没床了想给您放到井里面待一下等我们有床再给他挪一下男同志没睡呀我洗又不好洗要不就是还有这样我那边呀有空的女床您看看要不我们帮您哎我都不好意思再挪您了挺可怜的我感觉着可能是也是不停的
老让他去挪床呀，然后我就有点于心不忍了，就没再劝说。那你现在这种情况怎么办？必须再去跟他沟通一下，那是怎么办？你总要做中事啊。你看你大婶她一说，那大娘就有点要哭了似的。不是，那你们就要保证这个婆婆她打水，这个让她能够你们提供她方便，好吧？对，就这意思，就这意思。我非常理解你，但是现在是特殊时候，我们共同的要去做。克服这个困难，可能他这个男人跟俩儿子年纪差不多，你想如果换成俩的儿子，妈妈的位置安置可不可怜？好不容易搬到医院来，谢谢你，谢谢你，非常感谢你，你要让他们。我要搬到哪里去了？就后面一个房间。啊，你放个男的在这了，我就是这。好了好了，现在下一个房间，来，房间里面有个婆婆不高兴，都是年纪大的。我们有婆婆，他都是。那我是搞不定了。你把婆婆说服了？对，我好不容易把那个婆婆给……那对不起，我不是忙歪掉，怎么怎么着？婚礼，คนไข้อีกคนยื่นมือมาช่วย。婆婆，不能这个，婆婆可以谈家的，可以说话的。对，可以聊天。我们还是在一起住，好不好？啊，好不好？在一起，我们好说了。婆婆说了，好嘞，来，谢谢，哎呀，太感谢了，太感谢了。คุณหลีและเพื่อนร่วมห้องของเธอได้ผลตรวจเป็นลบมันจะเป็นการเสี่ยงสำหรับพวกเขาที่ต้องแบ่งห้องกับคนอื่น3วันต่อมาผู้สื่อข่าวตามหาตัวเธอหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว不是已经转阴了就不怕那个婆婆住进来会再次交叉感染吗没有想到没有想到这事情病情转好了转阴了但是在那个电视里面都说了嘛你他有那个抗体嘛我是想到你们那个有更多的病人过来啦这个大病那个当前嘛是不是啊你也不能够太刻苦吧这个床位也紧张我们要顾全大知不知道要听医生听护士的嗯很谢谢他们在这种情况下能够理解我们医护的这个困难武汉人民在这种疫情情况下也还是可以互相协作的大家相互理解也都想一同的抗击疫情พวกเรากลับมาที่โรงพยาบาลชั่วคราว今天取台宴了大家都取来了还是蛮有才呀我们活动的小广场就直接变成了赛衣场看来大家的身体和情绪都随着天气的变暖在逐渐的康复好幸福的感觉哦还听着音乐是吧听着音乐按着摩这是皇后娘娘身体恢复了气泡活走了感到无聊的也不止大爷一个人大妈们又开始了丰富的娱乐活动瑜伽倒立呀瞬间集结的广场舞也逐渐拉开了序幕为了帮助我们排解无聊擅长大声的医生护士们也开始了自己的斜杠人生พ่อของหยางจิงออกจากโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแล้ว你爸爸快要出来了我现在开始给你现场直播呗你看一下啊出来了看看这是谁ครอบครัวถูกแยกตัวตามสภาพความรุนแรงของโรคพ่อแม่ของเธอถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลคนละแห่ง看见了吗看见了老爸哎，谢谢。哎呦，哎，老先生激动了，好，谢谢，加油，眼睛，加油啊！我们一定能够躲过难关的啊！来来来，พ่อของหยางจิงถูกส่งไปยังสถานที่เปลี่ยนถ่ายเขาจะต้องรอการกักตัวอีก14วันก่อนที่จะจบสิ้นการแยกตัวฮ่าฮ่าไม่ได้ยังไงดีฮะเชื่อเออฮ่าฮ่าฮ่าใจดีใจเออ非常欢迎啊